รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสหมูกรอบมีหลายตำรานะคุณผู้ชมแต่วันนี้จะทำแบบง่ายที่สุดให้คุณผู้ชมได้ชมถ้าเป็นหมูกรอบสูตรสำหรับทอดนะคุณผู้ชมไม่ใช่ใส่หม้อลมร้อนอุ้ยฟังเสียงสิคะเหมือนกระเบื้องหลังคาเลยนะคะครับครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคุณผู้ชมบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23คุณผู้ชมนั่งอยู่กับบ้านชั่วโมงนี้อยากทำอะไรง่ายๆรับประทานได้ไหมแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าทำเสร็จแล้วอร่อยกันในบ้านเผลอๆทำขายได้นะตอนนี้ฮิตกันเหลือเกินคุณผู้ชมลองคลิกเข้าไปสิในโซเชียล Facebook ของใครมีเด้งขึ้นมาบ้างวิธีการทำหมูกรอบจากชมรมโน้นชมรมนี้โอ๊ยประกวดประกันส่งภาพกันมาใหญ่เลยหมูกรอบมีหลายตำรานะคุณผู้ชมแต่วันนี้จะทำแบบง่ายที่สุดให้คุณผู้ชมได้ชมพร้อมกับแนะนำด้วยว่าถ้าทำเป็นแล้วดัดแปลงได้หรือเปล่าบะหมี่ทำทีหลังคุณผู้ชมแต่ต้องทำหมูกรอบก่อนเพราะวันนี้จะไม่อยากซื้อหมูกรอบรับประทานต้องทำเองแต่เป็นหมูกรอบสูตรสำหรับทอดนะคุณผู้ชมไม่ใช่ใส่หม้อลมร้อนน้ำเดือดแล้วก็ใส่เกลือไปน้อยหนึ่งนะคุณผู้ชมพอเดือดเสร็จเรียบร้อยก็ใส่หมู3ชั้นนี่แบบนี้คุณผู้ชมตัวทำลายความสวยแต่กินเถอะเพื่อความอร่อยนะคุณผู้ชมต้มประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งหมูเริ่มจะนุ่มนะครับสี่สิบนาทีผ่านไปคุณผู้ชมเราก็จัดการนำขึ้นเอาล่ะสุกเรียบร้อยแล้วก็หมูก็เริ่มนุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะหั่นครึ่งจัดการทาน้ำส้มทาเกลือไปพึ่งแดดนะครับพอหมูเริ่มเย็นสนิทนะคุณผู้ชมเราก็จัดการหั่นครึ่งเตรียมหมูไว้คุณผู้ชมเราจะต้องทำหนังตรงนี้ให้กรอบวิธีการง่ายมากคุณผู้ชมใช้ซ่อมนี่แหละคุณผู้ชมจัดการจิ้มซะจิ้มไม่ทะลุหนังตรงส่วนที่เป็นหนังหนาๆเนี่ยนะคุณผู้ชมยิ่งจิ้มมากเท่าไหร่ยิ่งดีคุณผู้ชมมันจะได้แบบกรอบมากเท่านั้นพอจิ้มเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมจัดการเอาเกลือเกลือธรรมดาเนี่ยเกลือไทยนี่นะคุณผู้ชมทาซะให้แบบพอเค็มๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถูตรงหนังกับเนื้อส่วนนี้ให้โดนความเค็มนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็หงายตรงส่วนที่เป็นหนังแบบนี้ขึ้นมาจัดการเอาแปรงจุ่มน้ำส้มสายชูนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ทาซะบางคนก็เอาไปแช่เลยนะคุณผู้ชมนะว้ายแต่ว่าไม่เอาถูเสร็จแล้วนำหมูนี่ไปผึ่งแดดนะคุณผู้ชมจนกระทั่งหนังแห้งเลยนะครับหมูที่ผึ่งแดดจนกระทั่งแห้งแล้วคุณผู้ชมหนังจะเป็นสีน้ำตาลคล้ำๆนิดๆ นะคุณผู้ชมนะและลักษณะของหมูทั้งชิ้นจะต้องไม่เปียกตอนนี้เราอุ่นน้ำมันแล้วคุณผู้ชมครับน้ำมันเริ่มร้อนมากเราจะทอดที่ไฟแรงๆนะคุณผู้ชมระมัดระวังหน่อยไม่คุ้นเคยก็หย่อนหมูเสร็จก็วิ่งก่อนนะคุณผู้ชมนะจะได้ยินเสียงนะคุณผู้ชมแปะ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 ต้องรอจนกระทั่งสงครามสงบนะคุณผู้ชมนะหลายคนก็เลยใช้วิธีใช้หม้อลมร้อนปิดฝาซึ่งมันปลอดภัยแต่อย่างนั้นถ้าเทียบความกรอบอันนี้กรอบกว่าเราก็จะพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟกับบะหมี่นะครับวิธีการทำให้บะหมี่ของเรามีรสชาติใส่เนื้อกระเทียมเจียวลงไปก่อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงบางคนไม่ชอบตรงนี้อ่ะให้ใส่น้ำมันไม่ใส่นะเส้นมันติดกันแล้วมันจะอร่อยเหรอ
ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูไก่ทอดไร้น้ำมันใส่ซอสปรุงรสและพริกไทยป่นลงในภาชนะที่มีปีกไก่เคล้าให้เข้ากันใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิเก็บน้ำเย็นจัดลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำปีกไก่ที่เตรียมไว้ลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นเทเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิลงในภาชนะนำปีกไก่ที่ชุบแป้งลงคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่ลงในหม้อทอดไร้น้ำมันโดยใช้อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกจะใส่ภาชนะรับประทานกับผักสดและน้ำจิ้มไก่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไก่ทอดไร้น้ำมันผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลัวไม่อิ่มคุณผู้ชม3ลูก wow. โดยปกติแล้วลูกเดียวก็จุกแล้วนะคุณผู้ชมน้ำเดือดๆค่ะลวกบะหมี่ใส่ลงไปเลยคลี่ๆค่อยๆหย่อนนะคุณผู้ชมไม่ใช่เฟี้ยงลงไปทั้งลูกแล้วมันก็ไม่กระจัดกระจายเสร็จแล้วเวลาลวกก็ตายอุ้ยหมดตะคุยเอาซ่อมค่ะนี่ตะคุยให้โยงๆอย่างนี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องเอาไปล้างน้ำเย็นแล้วก็จัดการเอาขึ้นมาใหม่เหมือนที่ร้านบะหมี่รถเข็นเขาทำกันเราทำแค่นี้คุณผู้ชมพอสุกเราก็ช้อนขึ้นมานับ1ถึง10เท่านั้นแหละคุณผู้ชมบะหมี่ก็สุกแล้วเห็นไหมคะใส่ชามไม่ต้องไปล้างน้ำเย็นอะไรนะคุณผู้ชมพอใส่ลงไปในนี้เสร็จเรียบร้อยวิธีการทำให้บะหมี่ของเรามีรสชาติปิดเตาคุณผู้ชมซีอิ๊วขาวนิดเดียวนะคุณผู้ชมนะเหยาะลงไปอย่าเยอะแค่นี้แล้วก็กระเทียมเจียวพร้อมกับน้ำมันใส่เนื้อกระเทียมเจียวลงไปก่อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะบางคนไม่ชอบตรงนี้ให้ใส่น้ำมันถ้าไม่ใส่นะเส้นมันติดกันแล้วมันจะอร่อยเหรอเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมเย็นเปิดร้านบะหมี่ได้เลยนะขอมีสำล้อคันเดียวคุณผู้ชมครับบริจาคให้เย็นหน่อยสิคะเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะผักวางตุ้งลวกให้สุกจนกระทั่งถึงขนาดนิ่มตามความต้องการถ้าคุณผู้ชมชอบนิ่มมากเรียนชอบผักวางตุ้งต้มจนเกือบเละอะค่ะเสร็จแล้วก็บะหมี่เตรียมให้เรียบร้อยเทลงไปนะคะน่ารับประทานมากหมูกรอบพักไว้จนเย็นสนิทตรงส่วนไม่สวยเอาไว้ชิมเองคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวต้องหั่นดีๆค่ะอุ้ยฟังเสียงสิคะเหมือนกระเบื้องหลังคาเลยนะคะแครบๆตบให้เอียงหน่อยตามองศาค่ะคุณผู้ชมค่ะต้นหอมค่ะเก็บ1คู่รีบรับประทานเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมบะหมี่หมูกรอบตำลับทำได้ง่ายๆที่บ้านด้วยตัวคุณผู้ชมเองนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะดัดแปลงอาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำเพียงแค่ต้มน้ำซุปคุณผู้ชมก็จะได้เป็นบะหมี่น้ำหมูกรอบคุณผู้ชมใส่ลูกชิ้นได้ไหมซื้อลูกชิ้นหมูมาหรือซื้อหมูเด้งมาคุณผู้ชมจัดการใส่ลูกชิ้นกับหมูเด้งลงไปคุณผู้ชมก็จะได้บะหมี่น้ำหมูกรอบหมูเด้งและลูกชิ้นหมูใช่ไหมคุณผู้ชมและถ้าหากไปซื้อกระดูกหมูอ่อนมาต้มหรือไปซื้อเล้งมาต้มแซ่บ
บะหมี่น้ำเล้งต้มแซ่บกับหมูกรอบก็คงจะเลิศจริงไหมคุณผู้ชมครับเลือกเอานะครับคุณผู้ชมอยากจะสนุกสนานกับตำรับที่คุณผู้ชมต้องการด้วยวิธีใดมีเวลามากน้อยแค่ไหนเอาเป็นว่าตามที่คุณผู้ชมสบายใจแล้วก็ไม่กระเทือนกระเป๋าของคุณผู้ชมในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับคุณผู้ชมต้องคุยกับเจ้าพ่อคนนี้ค่ะคุณณวัฒน์อิสระไกรศรีสวัสดีดีใจจังเลยได้กลับมาหาอาจารย์อีกถ้าหลอดนี้ผลิตในเมืองไทยผมยกโรงเรียนสอนทำอาหารของอาจารย์ให้ไปเลยนะฮะใครที่เกี่ยวอะไรล่ะ ช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Les South เครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีไหมคะถ้าอาหารที่เราจะทานนั้นมีปริมาณโซเดียมที่น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันวันนี้เรามีเมนูสาลี่น้ำผักรวมมาฝากค่ะใส่แป้งเค้กน้ำตาลทรายไข่ไก่เกลือป่นเสริมไอโอดีนกลิ่นนมแมวและ SP ทำแบบนี้เตรียมไว้5ถ้วยค่ะส่วนที่1ใส่น้ำแครอทและสีผสมอาหารสีส้มส่วนที่2ใส่น้ำใบเตยและสีผสมอาหารสีเขียวส่วนที่3ใส่น้ำมะพร้าวส่วนที่4ใส่น้ำบีทรูทและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่ส่วนที่5ใส่น้ำมันม่วงและสีผสมอาหารสีม่วงใช้เครื่องตีด้วยความเร็วปานกลาง5นาทีจนมีลักษณะขึ้นฟูแล้วพักไว้ในการทำสาลี่สูตรนี้คุณผู้ชมจำเป็นต้องใช้เครื่องผสมอาหารแบบมือถือเพื่อให้ขนมขึ้นฟูค่ะเทส่วนผสมที่ได้แต่ละสีลงในภาชนะที่เข้าไมโครเวฟได้ตามลำดับนำเข้าไมโครเวฟโดยใส่แก้วน้ำเข้าไปเพื่อไม่ให้สาลี่แห้งใช้ไฟปานกลางประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกมาตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเกลือไทยเสริมไอโอดีน1ช้อนลดเค็มเท่ากับ1ส่วน3ช้อนชาหรือประมาณ 1.7 กรัมสูตรนี้มีโซเดียมอยู่ประมาณ985มิลลิกรัมต่อสาลี่ทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยเครื่องปรุงที่เต็มช้อนจะมีโซเดียมอยู่ที่2275มิลลิกรัมเพียงแค่ปรุงลดลงโซเดียมก็ลดลงไปถึง 45% อิ่มท้องด้วยเมนูลดเค็มแล้วชวนขยับกิจกรรมทางกาย150นาทีต่อสัปดาห์เพื่อลดพุงลดโรคกันนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้หญิงที่สวยและอยากไต่บันไดความงามไปเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในปัตตปีไทยคุณผู้ชมต้องคุยกับเจ้าพ่อคนนี้ค่ะคุณณวัฒน์อิสระไกรศรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีดีใจจังเลยได้กลับมาหาอาจารย์อีก อาจารย์ยังเหมือนเดิมนะสวยเหมือนเดิมเพราะว่าอาจารย์ดูแลตัวเองดีคนเราไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงเอาจริงๆนะฮะหน้าตาผิวพรรณมันคือโง่เฮงจะเรียกว่าห่วงจุ้ยก็ได้นะเพราะมันอยู่ข้างหน้าไงถ้าห่วงจุ้ยข้างหน้าไม่ดีเดินผ่านมาใครเขาก็ไม่เอาอันนี้พูดเรื่องจริงนะไปสมัครงานนะครับไปแบบจีบกันหรือไม่ก็ไปเอารับทรัพย์สมบัติหรือไปไหนก็แล้วแต่มันก็จะต้องใช้หน้าตาด้วยกันทั้งสิ้นและตามสถิตินะครับไม่มีใครที่ไม่ได้ดูแลหน้าตาต่อให้ระดับเนี่ยนะฮะช่างภาพตากล้องคิดว่าเถื่อนมากแล้วนะแต่ถามสิว่าเช้าและเย็นทาไหมทุกคนต้องทาโอเคมันอาจจะซื้ออะไรถูกๆแย่ๆไม่รู้อ่ะอาจจะทาบอดี้แต่ฉันก็หยดมาทาหน้าจนได้ก็คืออาจจะทาผิดประเภทแต่ต้องทาเพราะถ้าไม่ทาหน้ามันจะเป็นขุยหนังมันรอกออกมาแล้วไม่พอมันเจอแดดปั๊บหน้ามันจะดำหน้ามันจะแบบรูขุมขนหางเหงื่อจะออกเยอะหน้าเหมือนแบบโอ้โหกระดำกระด่างยังไงก็ต้องใช้ล้านเปอร์เซ็นต์แต่วันนี้คุณมีสิทธิ์จะได้ใช้ของที่มีคุณภาพอาจารย์นะแค่อาจารย์จ้องปั๊บก็เริ่มตึงแล้วเพราะว่าอันนี้นะครับเป็นเฟสเซรั่มนางงามขายดีนะอาจารย์อันนี้ไม่ใช่แบบเฮ้ยเพิ่งออกมาไม่ใช่หรือแบบคนดงคนด่าก่อนที่จะเชื่อคุณณวัฒน์บอกเลย Google Search เลยอาจารย์อาจารย์ถ้าว่างๆก็เสิร์ชซะเปิด Google นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่าเฟสเซรั่มนางงามนะอาจารย์ต้องตัดใจนิดนึงเพราะอาจารย์ชอบเปิด Google แล้วเสิร์ชอย่างอื่นนะเดี๋ยวอาจารย์ตัดใจว่าให้เปิดมาแล้วเสิร์ช
เซรั่มนางงามเฟซเซรั่มนางงามอาจารย์จะได้เห็นว่ามีคนด่าไหมถ้ามีคนด่าคุณผู้ชมไม่ต้องซื้อไม่ต้องใช้ผมซินเซียแต่ถ้ามันไม่มีคนดุด่านะครับแน่นอนครับวางใจได้ทำไมมันถึงต้องวางใจผมจดทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขเป็น lifting and whitening ใช้แค่หนึ่งหยดแต่ว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องใช้สองหยดเพราะหน้าเด่นใหญ่นอกจากใหญ่แล้วยังต้องการเซรั่มที่คุณภาพดีปริมาณเยอะผิวจะได้ดีขึ้นนะฮะเพราะโดยที่ปกติ1หยดแค่นี้นะฮะ1หยดแค่นี้เช้าและเย็นทาให้ทั่วใบหน้าอย่าเว้นดวงตาแต่ของอาจารย์ใส่ไป2หยดนะฮะเพราะว่าอาจารย์นั้นพื้นที่เยอะแล้วจะต้องมีการบูรณะนิดหน่อยในบางส่วนเพราะฉะนั้นเวลาทารอบดวงตาด้วยนะครับอย่าเว้นเพราะนี่คือซุปเปอร์นะครับซุปเปอร์ไอครีมเนื่องจากว่ามันมีโบท็อกอยู่ในนี้อาจารย์มีโบท็อกนะโบท็อกคือเปปไทด์8จากสเปนเราจดทะเบียนเป็น lifting and whitening เพราะฉะนั้นเราไม่ได้พูดกันเองนะและไอ้ครีมยี่ห้อไหนที่บอกทาแล้วมันช่วยยกกระชับยกกระชับถามนิดนึงมีโบท็อกไหมพูดกันตรงๆต่อให้มีซุปเปอร์ E ซุปเปอร์ B อะไรก็แล้วแต่มันดึงไม่ได้มันต้องโบท็อกเท่านั้นเพราะโบท็อกก็คือเปปไทด์8ตัวนี้จะดึงแต่อาจารย์ไม่ค่อยรู้จักการทาแล้วดึงหรอกส่วนมากอาจารย์จะรู้จักการจิ้มเข้าไปแล้วก็ดึงใช่รอยใหม่ก็คือโบท็อกฉีดไงใช่ครับส่วนมากคนที่มีคนที่ฉีดโบท็อกไม่ผิดครับเดี๋ยวคุณหมอจะดูเอาแต่ว่าอายุโบท็อกของคุณถ้าคุณใช้เฟซเซรั่มนางงามจะอยู่ได้อีก 50% เช่นคุณหมอบอกว่าเธอฉีดอย่างนี้อยู่ได้6เดือนก็จะอยู่ได้9เดือนนะครับและมีวิตามิน B3 จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศบ้านเกิดของอาจารย์นะฮะอาจารย์ดูยังไงก็ดูเป็นคนสวิตนะฮะค่ะเดี๋ยวมาจะตัดประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย B3 สวิตเซอร์แลนด์เป็น B3 ที่ปังที่สุดเพราะว่า B3 เนี่ยเป็นตัวทำให้สว่างกระจ่างเนียนใสเกือบทุกยี่ห้อใส่ B3 ไม่ว่า B3 จะมาจากไหนก็แล้วแต่มันต้องเป็น B3 แต่ B3 ได้ขึ้นชื่อว่าอยู่ในแบรนด์ดังๆต้อง B3 สวิตเซอร์แลนด์ผมก็ไปเอามาใส่ไว้ในนี้เรียบร้อยบ้านเกิดเรียนเองบ้านเกิดอยู่แถวโลซานนะฮะนะแต่ช่วงนี้มันสมซานยังไงแปลกๆนะฮะที่แน่ๆนะครับที่สำคัญก็คือเมื่อเราใส่ในปริมาณที่มากจนกระทรวงสาธารณสุขต้องร้องขอชีวิตพอก่อนแค่นี้ถึงจะจดได้มันจึงเต็มแม็กทำให้หน้าสว่างกระจ่างเนียนใสนะครับใครก็แล้วแต่นะครับที่มีปัญหาหน้ามีจุดหน้ามีดองมีดำออกแดดแล้วแหมเดี๋ยวโหนกแก้มก็แดงแดงสะพักก็ดำหน้าผากก็เป็นอย่างนี้มีเส้นขี้อิจฉาริษยาเส้นน้ำหมากเส้นนินทาเส้นอิจฉาชาวบ้านนะมีหางตาไว้หัวเราะหางตาก็แตกนะฮะนินทาหางตาก็แตกแล้วเวลาคิดนะขมับก็มีรอยย่นตัวนี้เลย มันช่วยลีฟที่ผมพูดทั้งหมดให้แลดูตึงขึ้นจริงๆและหน้าสว่างกระจ่างเนียนใสรูขุมขนเล็กๆตื่นมาตอนเช้าแปรงฟันแล้วบางคนไม่กล้าลืมตาดูกระจกตกใจหน้าตัวเองกลัวหน้าตัวเองชีวิตมันลำบากต่อไปถ้าคุณใช้เฟซเซรั่มนางงามตื่นมาปั๊บคุณอยากดูหน้าทั้งวันวันนี้บอกเลยตั้งใจจะขายหลอดละ 450,000 บาทแต่ตั้งราคาผิดตั้งแต่แรกเหลือ450บาท ก็จงขายต่อไป450บาทวันนี้เราไม่ขายครับเราเจออาจารย์นะฮะเป็นการเฉลิมฉลองความงามของอาจารย์3หลอด999บาทถ้วนเท่านี้เลขสวย3999พ่ออาจารย์ชอบ9มากไม่รู้จะ9อะไรกันนักหนานะฮะ3หลอดนะครับ3หลอด999ใช้ได้3เดือนหลอดละเดือนแต่สำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์หลอดนึงอาจจะไม่เต็มเดือนเพราะพื้นที่หน้าใหญ่มากวันนี้นะครับโทรทันที020-030-0033หรือ @tsm8 ผมบอกเลยนะส่งฟรีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางให้เห็นของก่อนแล้วค่อยจ่ายเงิน999คุยบ้างได้มั้ยก็สามารถที่จะทำได้ย้ำเบอร์อีกทีนึงอ่ะย้ำ020-030-0033หรือ @tsm8 ผมการันตีด้วยตัวเองทำเองใช้เองปรับปรุงเองพูดเองทำไมถูกและดีเพราะไม่ต้องจ้างใครมานั่งพูดไม่ต้องจ้างใครมาถ่ายโปสเตอร์โฆษณาคิดดูถ้าเฟซเซรั่มจ้างอาจารย์ยิ่งศักดิ์จากหลอดละ450ต้องกลายเป็นหลอดละประมาณ 7,800 กระทันหันเพราะค่าตัวค่าโฆษณาฉันพูดบ้างได้ไหมเพราะฉะนั้นดาราฮอลลีวูดเขาทำให้แบรนด์เคาน์เตอร์แบรนด์มันดังและบอกเลยนะครับว่านี่ทำมาเพื่อผิวคนไทยและเอเชียอย่างอาจารย์เรียนถามแต่ถ้าเคาน์เตอร์แบรนด์ดังๆทำให้คนทั้งโลกอ่ะใช้นึกออกไหมอาจารย์เขาทำมาฝรั่งก็ใช้อเมริกันก็ใช้แล้วฝรั่งกับอเมริกันอาจารย์มีเพื่อนเป็นฝรั่งเยอะแต่ก่อนอาจารย์คบฝรั่งเป็นหลักนะฮะฝรั่งเนี่ยไม่ชอบหน้าสว่างชอบหน้ามีจุดๆๆๆๆมีกะนะฮะถ้าหน้าไม่มีกระเนี่ยจะเรียกว่าคนจนเพราะฉะนั้นช่วงซัมเมอร์จะต้องไปนิสคานโมนาโค
ไปอาบแดดให้มันมีกะกระบี่ภูเก็ตมานอนแอ่งแม้งกะเยอะๆกะเยอะๆเพราะกลับไปรวยแสดงว่าคุณไปซัมเมอร์มาที่มันมีบีชนะเพราะฉะนั้นช่วงหลังถ้าเห็นอาจารย์กะบ้างก็อย่าตกอกตกใจอาจจะมีกะบางวันนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ต้องการสว่างกระจ่างเนียนใสและลิฟต์ขึ้นเวลาก้มลงแล้วไม่ไหวแล้วอาการนี้ไม่ไหวแล้วหน้ามันจะย้อยเหลือเกินใช้ซะย้ำโปรโมชั่นไม่เคยมีโปรโมชั่นแบบนี้นะ3หลอด999020300033หรือ @tsm8ช่วยกรุณานะครับแอดมาเงิน999บาทไม่ทำให้คุณจนและไม่ทำให้ผมรวยแต่คุณจะพบทางสว่างของการกระจ่างเนียนใสบนใบหน้าโงเห้งดีขึ้นรูขุมขนกระชับและหน้านั้นดูแลตึงกระชับขึ้นและถ้าดีซื้อซ้ำถ้าไม่ดีด่าและไม่ต้องใช้อีกเลยเงินแค่นี้เองย้ำ020300033หรือ @tsm8 ส่งฟรีทั่วไทยนะนะฮะเรียกว่าทำเองใช้เองการันตีด้วยตัวเองหลอดยังเป็นสุญญากาศป้องกัน UV 100% อ๋อเหรอครับไม่ได้ผลิตในเมืองไทยถ้าหลอดนี้ผลิตในเมืองไทยผมยกโรงเรียนสอนทำอาหารของอาจารย์ให้ไปเลยนะฮะใครที่เกี่ยวอะไรล่ะ มันเอาเป็นบ้านผมก็ได้ถ้าโรงงานไหนทำหลอดนี้ในประเทศไทยกรุณามาแสดงตัวในรายการนี้และเอาบ้านผมไปเลย wow. ผมทำจากเมืองนอกทุกอย่างมาจากเมืองนอกส่วนผสมมาจากเม็กซิโกญี่ปุ่นวิตามินซีที่ทนความร้อนที่สุดเม็กซิโกอโลเวราฝรั่งเศสเยอรมันสเปนและสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้มีของไทยไม่ได้บอกของไทยไม่ดีแต่ผมเป็นคนเลือกของที่ดีที่สุดสไตล์คอสเมติกมาไม่ใส่แอลกอฮอล์เห็นอาจารย์ต้นรายการกำลังดมอาจจะเหม็นปลาร้าเก่าที่ทำเอาไว้แต่ของเราไม่ใส่กลิ่นและไม่ใส่แอลกอฮอล์ใดๆทั้งสิ้นไม่มีกลิ่นเพราะว่าอะไรรู้ไหมสิ่งต่างๆที่ผมพูดว่าไม่ใส่มันคือตัวระคายเคืองคนแพ้ง่ายต้องหลีกเลี่ยงเครื่องสำอางหรือตัวบำรุงแบบนี้ที่ใส่กลิ่นและใส่แอลกอฮอล์บางคนพอทาไปปั๊บโอ้ยดีจังเลยทุกกลิ่นโอ้โหกลิ่นดอกไม้กลิ่นทุ่งลาเวนเดอร์กลิ่นโอ้ดีจังทุกอย่างที่คุณคิดมันคือสารเคมีตกแต่งกลิ่นด้วยกันทั้งสิ้นแล้วคุณคิดดูสิถ้าคุณเอาสารเคมีตกแต่งมาทาหน้าคุณทุกวันอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจงอย่าทำแบบนั้นอันนี้ไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่นไม่ใส่แอลกอฮอล์ใส่เฉพาะสิ่งที่จำเป็นต่อการยั้งนะฮะความแก่ของคุณบนใบหน้าย้ำโปรโมชั่นอีกทีนะฮะ3หลอด999020300033หรือ @tsm8 นะวันนี้หมดเวลาใช่ไหมอาจารย์ฮะค่ะขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมเจ้าขาเรียนไม่ต้องทำอะไรนอกจากจะลาคุณผู้ชมละค่ะติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้ใหม่นะคะวันศุกร์หน้าบ่าย 3:20 ทางเว็บไซต์ช่อง23ค่ะเรียนขออนุญาตพักหายเหนื่อยสักครู่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับจะถามอะไรถามได้เลยไม่ถามแล้วหมดเวลาแล้ว